ปล่อยเบิ่งความภาคภูมิใจของสาวลาวทั้งประเทศกันเลยล่ะเมื่อกรรมการจากสปป.ลาวเฮาหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ว่าได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติโดยการลงตัดสินได้กีฬาฟุตซอลรายการใหญ่ก็คือรายการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024แข่งขันในระหว่างวันที่28 มีนา 2024ซึ่งก็เป็นรายการเกมพร้อมก่อนที่ว่าจะลุยรายการใหญ่กันเลยล่ะนะก็คือท่านอาจารย์คำประสงค์ไสยะวงศ์ศรีซึ่งหลายคนก็อาจจะฮู้กันละกรรมการผู้นี้มาด้วยความเด็ดเดียวเหนียวแน่นก็คือเป็นกรรมการหนึ่งเดียวระดับฟีฟ่าจากสปป.ลาวเฮาเนาะที่ว่าได้ผ่านการฝึกอบรมการเรียนกรรมการฟุตซอลฟีฟ่ามาแล้วนะซึ่งล่าสุดเนาะเพิ่นก็ได้เข้าร่วมการตัดสินรายการแข่งขันฟุตซอลรายการ NSDF ฟุตซอล2020 Thailand 2024ก็ได้รับโอกาสลงตัดสินถึง4นัดด้วยกันในนั้น3นัดก็เป็นรอบคัดเลือกเนาะและก็อีก1นัดพิเศษสุดๆก็ได้รับโอกาสลงตัดสินในนัดชิงชนะเลิศนะก็ถือว่าเป็นแพ้เอกกันเลยล่ะน่าสนใจดีเนาะประวัติย่อๆของฐานคำประสงค์ไสยะวงศ์ศรีเนาะเพิ่นก็เริ่มต้นการเป็นนักกีฬาฟุตซอลเนาะเตะบาสนำก็คือในปี2017เนาะเพิ่นก็ได้เริ่มเป็นผู้ช่วยของครูฝึกทีมชาติลาวนะเข้าร่วมในการแข่งกีฬาฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนประจำปี2017อยู่ที่นครหลวงโฮจิมินห์สสเวียดนามนะก็เริ่มต้นของการเป็นครูฝึกนะแอดกระจือได้เห็นข้อมูลจากสภานบาเตแห่งชาติลาวก่อนที่ว่าจะก้าวมาเป็นกรรมการตัดสินบาเตแน่กีฬาฟุตซอลแน่การเริ่มต้นตั้งแต่ปี2018-19เป็นต้นมาเนาะก็ที่ว่า2020จะกลายเป็นกรรมการฟุตซอลคนทำอิฐของลาวเฮาเนาะที่ว่าเซ็งผ่านระดับฟีฟ่าก็ถือว่าเป็นคนทำอิฐกันเลยล่ะสำหรับฐานคำประสงค์สัญญาวงศ์ศรีเป็นคนทำอิฐของลาวเฮาที่ว่าเซ็งผ่านกรรมการฟุตซอลฟีฟ่าเนาะก็ที่ว่าจะสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเนาะตั้งแต่ปี2020, 2021, 2022, 2023, 2024ก็ได้ไปตัดสินได้การทางภายในกันแน่ต่างประเทศกันแน่ก็จะคุ้นๆกันเลยล่ะลงตัดสินในลาวลีกแน่เนาะในบาเตะนะเป็นกรรมการที่ว่าเข่งคึมเด็ดเดียวเหนียวแน่นนะในการลงตัดสินในฟุตซอลกันแน่เนาะเป็นผู้คุมกันล่ะเป็นพระเอกในฟุตซอลลาวเฮาเพราะว่าจะเป็นแข่งขันกีฬาฟุตซอลลาวฟุตซอลลีกนะในการรายการอื่นๆนะก็ที่ล่าสุดกันเลยปรากฏตัวในรายการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพสองไทยแลนด์2024นะซึ่งรายการนี้ก็มีซีซ่าเข้าร่วมไทยอัฟกานิสถานมาเลเซียและก็ออสเตรเลียซึ่งรายการนี้ก็เป็นการเกมพร้อมก่อนลุยรายการใหญ่รายการ AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17-28 เมษายน 2024คือจะจัดขึ้นในเดือนหน้านี่เองนะโดยจะคัดเลือกเอาซีซั่นเป็นตัวแทนทวีปอาเซียนไปแข่งขันฟุตซอลเวิลด์คัพหรือฟุตซอลโลกในปี2024อยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานในเดือนกันยายน2024นี่เองซึ่งผ่านการแข่งรายการ NSDF ฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์2024ที่ว่าอาจารย์คำประสงค์ได้ลงตัดสินก็คือเพิ่นอยู่ที่ด้านซ้ายมือคนที่2นะหลายคนก็อาจจะเห็นกันแล้วอย่างลงสนามในนัดซิงซันเลิศซึ่งว่านัดซิงซันเลิศก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไป9-2คว้าแชมป์ไปครองส่วนคู่ซิงอันดับ3ก็เป็นทางด้านอัฟกานิสถานเอาชนะมาเลเซียไป3-2คว้าที่3ไปครองก็ถือเป็นรายการเกมพร้อมที่ดีก่อนจะลุยรายการใหญ่